PayPal ตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าสามารถเปิดชำระเงินเหรียญดิจิตอลให้มีการซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อได้แล้วนี่เป็นข่าวที่สำคัญมากๆนะครับเนื่องจากในเดือนตุลาปี2020 PayPal ได้ประกาศนะครับว่าจะให้มีการซื้อขายเหรียญนะครับบนแพลตฟอร์มของ PayPal นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนั้นในคลิปนี้ผมจะแยกอยู่3เฟสด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้มีอยู่3กระแสหลักๆนะครับที่ผมพอจับประเด็นได้แล้วได้ฟังมานะครับมีอยู่3เฟสแรกนะครับคือเรื่องของการซื้อขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่าแพลตฟอร์มไหนที่ยอมรับเหรียญดิจิตอลเฟสที่2คือการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับกับสินของอะไรก็ตามนะครับโดยใช้เหรียญดิจิตอลเป็นสื่อกลางแต่เฟสที่3นะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญที่คนจะยอมรับหรือเปล่านะครับในเรื่องของการยอมรับเงินสกุลดิจิตอลเป็นอีกสกุลหนึ่งในการแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งอันนี้ยังเป็นคำถามต่อไปที่น่าสำคัญมากนะครับตอนนี้ PayPal ได้ออกมาประกาศนะครับผมจะพูดถึงการใช้งานของมันก่อนนะครับการใช้งานของ PayPal เนี่ยในเฟสที่2เนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นนะครับถ้าเกิดไปอยู่แพลตฟอร์มอื่นพวกกระดานนะครับเทรดต่างๆนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นการเทรดโดยเฉพาะเนี่ยมันจะสามารถโอนนะครับระหว่างกระเป๋าได้นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ PayPal ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถโอนได้เขาเรียกว่า private key นะครับไปยัง address ภายนอกได้ก็คือเหมือนกับโอนเหรียญ นะครับซึ่งกันและกันเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่จะสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มนะครับแอป Venmo นะครับของ PayPal ได้นะครับคือรับและซื้อขายแต่ว่าถ้าเกิดจะแลกเปลี่ยนนะครับเงินสกุลหรือว่าโอนเงินให้กันเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับก็เป็นนโยบายของ PayPal ด้วยนะครับที่เขาเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นผมว่าแพลตฟอร์มเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขาย PayPal น่าจะเหมาะกว่านะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่า PayPal จะก้าวต่อไปพร้อมกับกระแสของโลกได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับ PayPal ได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขารับแค่3เหรียญนะครับหลักๆคือ Bitcoin Ethereum XRP เหรียญอื่นๆน่าจะตามมาทีหลังนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการใช้งานมันก็น่าจะมากขึ้นตามเดือนนะครับเดือนแรกเดือนเมษาเนี่ยน่าจะใช้แค่3เหรียญก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาเหรียญอื่นๆไปนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความสับสนนะครับในระยะแรกที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าPayPal เนี่ยจะเข้าเฟสที่3ได้หรือเปล่าและกระแสเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลจะเข้าเฟสที่3ได้หรือเปล่าซึ่งเราต้องดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข้อความที่มีประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพราะเราจะมีอาการอัปเดตคลิปทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมมี3ช่องทาง Blockdit YouTube และ Facebook นะครับสามารถติดตามกันได้ตามช่องทางต่างๆถ้าเกิดดูใน YouTube ก็จะมีลิงก์ด้านใต้คลิปให้สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับและผมขอฝากผลงานนี้ไว้นะครับที่จะพัฒนาช่องกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ